ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับใกล้วันเกิดแล้วอ่ะครับซื้อของให้หน่อยดิได้เลยครับผมอ่ะเอาไปอะไรอ่ะ อยากได้ของขวัญวันเกิดแล้วโอเคอยากได้อะไรมาให้จริงเหรอใช่แล้วเริ่มอย่างที่หนึ่งเลยละกันเอาเลยแล้วคนอยากได้อะไรบ้างอ่ะข้อแรกก่อนตุ๊กตาอ่ะตุ๊กตาอ่ะเอานี่ไปซื้อให้ค่ะจริงเหรอใช่เฮ้ยทำไมเป็นสีดำนี่ล่ะไม่ชอบไม่ชอบไปอย่างที่สองอยากได้อะไรจ๊ะอยากได้โทรศัพท์ใหม่ละกันไม่ยากสำหรับพี่เด yeah. อ่ะเอาไปไหนยิ่งเก่ายิ่งแพงอะไรอ่ะมาใครเขาใช้โทรศัพท์กันเนี่ยใครเขาใช้แบบนี้กันน่ะแล้วไปไหนจะเอายังไงอ่ะฮะไม่ชอบเหรอไปไหนจะหิ้วไปยังไงเลยอ่ะว่ามาอย่างที่สามนะใช่ต้องถูกใจแล้วนะอ่ะแน่นอนของทุกอย่างถูกใจหมดกระเป๋าละกันโอเคซื้อให้จริงเหรออ่ะแน่นอนอยู่แล้ว ระดับพี่อิงป๋าจัดมาอ่ะพี่อิงเพิ่งซื้อนมตาหมีมาครับเขาแจกมาน่ารักดีออกเนี่ยใช่นี่นะอของแถมอีกต่างหากใช่เก๋ไก๋ซาลาเมนเดอร์มากเลยเนี่ยเหรอใช่ครับอย่างต่อไปนะต้องถูกใจแล้วนะอ้าวแน่นอนครับให้ก่อนแก้ตัวนะพี่อิงระดับพี่อิงแล้วยังไงก็ต้องชอบอยู่แล้วฮะเอานี่กันของเล่นของเล่นพี่เฟิร์นชอบของเล่นนะโอ้ซื้อเตรียมไปแล้วจริงเหรอใช่ครับนี่เลยครับเสริมพัฒนาการครับอะไรอ่ะเพโดอ๋อแน่นอนพี่เฟิร์นตอนนี้นะเราจะต้องแบบว่าคอยฝึกสมองตลอดเวลานะครับจะได้มีจินตนาการที่สูงล้ำนะฮะล้ำเลิศไปเลยเอาไปเลยเล่นเองโตแล้วไม่เล่นแล้วแป้งโดอ่ะยังไม่ถูกใจเลยสักข้อหนึ่งเนี่ยเราอยากได้อะไรอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเอางี้งั้นวันศุกร์นี้ว่างไหมว่างกินเธอไปไหนอ่ะชวนไปดูคอนเสิร์ตเฮ้ยจริงป่ะเออคอนเสิร์ตเนี่ยโหสุดยอดเลยไม่ไกลด้วยใช่ที่ไหนวัดแถวบ้านนี่เองมีทั้งคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำมีทั้งลิเกโอ้ยเฟิร์นเลือกได้เลยของชอบเฟิร์นทั้งนั้นเลยไปไหมมีลูกชิ้นขายด้วยไปงั้นเดี๋ยวซื้อขนมให้จริงเหรอชอบอยู่แล้วเอาที่ถูกใจนะโอ้แน่นอนเลยอันนี้เลยครับแม่เพิ่งซื้อมาเฮ้ยนี่มันหาแล้วให้บิสกัตเอางี้อยากได้เสื้อไหมอยากไปช้อปปิ้งกันพี่เฟิร์นนี่ชอบเสื้อมากรู้เลยนี่เลยครับเพิ่งซื้อมาให้เลยครับเสื้อใครอ่ะเอ้าพี่อิงก็เห็นแม่พี่อิงใส่แล้วสวยเออพี่เฟิร์นน่าจะใส่แล้วสวยเหมือนกันน่าจะสวยอีกสัก10ปีค่อยใส่แล้วกันนะขอโทษอะไรเนี่ยให้อะไรไปก็ไม่ถูกใจเลยสักอย่างนึงนั่นดิเอางี้เอางี้เอางี้มีอีกเหรอมีอีกสิครับถูกใจปะเนี่ยแน่นอนครับจริงอ่ะจริงครับพี่อิงเป็นคนชอบถ่ายรูปถูกไหมเฮ้ยฟูจิกล้องฟูจิมินิเนี่ยเหรออันนี้เขาเรียกว่าฟูจิอินสแตทมินิ8ครับผมน่ารักมากเลยเป็นกล้องที่ต้องบอกว่าถ่ายรูปปุ๊บออกมาเลยต้องถ่ายรูปที่สามารถทำให้รูปออกมาได้เลยน่ารักมากตอนนี้กำลังฮิตมากเด็กๆชอบมากวัยรุ่นชอบมีอีกปะเนี่ยมีอีกปะเนี่ยมีอีกครับอะไรเอามาโอชีโอ้โหไอบูมของแท้อันแน่นอนครับหอมมากอยากกินเลยอ่ะพี่อิงนี่เลยฮะโอ้เป็นสกุชชี่ขนมปังอันใหญ่ครับผมดูฮะซุปเปอร์สโลเป็นไงฮะหิวเลยอ่ะไม่พอสนุกมากไม่พอไม่พอมีอีกเหรอมีอีกครับผมโอ้โหโชว์ใหม่โชว์ใหม่สนุกมากไม่พอไม่พอมีอีกเหรอมีอีกครับหุ้ยอะไรเอามาเอามาโอ้โหไอบูม
สกูชี่ไอ้วงอันยักษ์มากใช่ครับโอ้อันยักษ์มากนอกจากที่พี่เฟิร์นได้ใช่ไหมฮะโอ้ยบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่แค่พี่เฟิร์นได้อ้าวแล้วใครได้อีกอ่ะทุกคนมีสิทธิ์ได้ครับจริงอ่ะจริงครับใครจะมาแจก3อย่างนี้เราจะไปเจอกันที่แม่กะบางนาครับวันที่9วันอาทิตย์ที่9เมษายนนี้ครับปีนี้นะครับผมช่อง Time Story Happy Channel และช่องเรา108ไลฟ์จะไปแจกของกันเหรอมีกิจกรรมไปมีตติ้งมีแดนกิ๊กเอามา3อย่างนี้มาให้ดูเลยใช่เลยครับผมนี่ครับผมเพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้ยากเลยครับผมทำยังไงถึงจะได้พวกเนี้ยนอกจากพี่เฟิร์นได้แล้วเนี่ยน้องๆก็ยังมีโอกาสได้นะฮะเราจะไปแจกของที่นั่นกันเรามีกล้อง Instant Mini 8ของ Fuji Film อย่างนี้แจกไปเลยมีถึง4ตัวครับผมจริงเหรอแล้วแจกกันช่องละตัวครับแล้วก็ทางพี่ออยร้าน Made in Japan แจกอีกตัวนึงครับผมจริงเหรอ4ตัว4ตัวโอ้สุดยอดแล้วก็นี่ฮะสกุชชี่ที่พี่เฟิร์นเห็นอย่างนี้ฮะเราแจกไปเลยครับผมสกูชี่ของบางอันใหญ่ครับ50รางวัลครับโอ้50ชิ้นก็ว่าง่ายๆคือมี2แบบนี้ใช่ไหมแบบละ25โอ้เยอะมากจับไปครับพลาดไม่ได้ครับผมกติกาง่ายเลยซื้อของทุก300บาทมีสิทธิ์ลุ้น1สิทธิ์ครับผมจับรางวัลตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นครับโอ้เพราะฉะนั้นรีบไปซื้อครับแล้วไปเดินเล่นพอบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าทุกรอบมาเจอกันจับรางวัลสุดๆครับผมวันที่เท่าไหร่นะ9เมษายนครับ9เมษายนเวลาอาทิตย์วันอาทิตย์ที่9เมษายนเวลาตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นคือมาก่อนเลยเที่ยงอะไรเงี้ยมาซื้อก่อนเลยหรือมาแต่เช้าก็ได้แล้วได้คูปองแล้วก็เตรียมจัดฉลากทุก300บาทมีสิทธิ์ไม่ต้องพูดมากไปแล้วขอบคุณร้านเมดอินแจแปนด้วยนะครับ